พร้อมหรือยังครับพี่สาวผมพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่ปองอัญชลีไพรีแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันนี้มากันครับข้างมากนับพันนับหมื่นฝนตกนะคะฝนตกก็มากันไม่เป็นไรมากน้อยขอให้มามากน้อยเราก็ยืนหยัดอยู่ด้วยกันนะคะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนในค่ำคืนวันจันทร์พี่ปองก็สัญญาว่าทุกคืนวันจันทร์เจอกันที่คปท.ทุกคืนวันจันทร์เราเจอกันที่คปท.ก็จะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจะถึงวันใดวันหนึ่งวันไหนมาถึงก็วันนั้นแหละจะมาทุกวันจันทร์นะคะซึ่งมันจะไม่มีอะไรเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว3เดือน6เดือนข้างหน้ามาได้ทุกวันจันทร์เจอกันที่คปท.ช่วงนี้ก็อาจจะลำบากลำบนพ่อแม่พี่น้องหน่อยนะคะฝนฟ้าไม่เป็นใจแต่เราก็ผ่านเหตุการณ์ฝนตกแดดออกฤดูหนาวกันมาหลายครั้งแล้วนะคะเรากางร่มนั่งฟังการปราศัยมามีส่วนร่วมในการต่อสู้ภาคประชาชนกันมาหลายสิบปีละมันจะอีกฝนหนึ่งจะสักอะไรกันเชียวนะเราเปียกกันมาหลายสิบปีละจะเปียกอีกฝนหนึ่งมันจะกระไรเชียวก็คงไม่เหลือบ่าฝ่าแรงพวกเราอะนะคะก็กราบขอบพระคุณในน้ำจิตน้ำใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้เราก็มีคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวมาเพิ่มขึ้นนะคะเท่าที่ฝาดตาดูหนุ่มสาวเราก็ตั้งแต่40 50 60 70เอาละอย่างที่เราเคยพูดกันว่าถึงแม้ตัวจะแก่แต่เราไม่แพ้ถึงแม้ตัวเราจะแก่แต่เราไม่เคยแพ้10ปีที่แล้วไม่เคยแพ้อย่างไรย้อนหลังกลับไป20ปีผ่านมาเราไม่เคยแพ้และการต่อสู้ต่อจากนี้ไปเราก็จะไม่มีวันแพ้เพราะเราต่อสู้ด้วยหัวใจเห็นธรรมะการต่อสู้ด้วยหัวใจจะไม่วันที่จะทำให้เราพ่ายแพ้เพราะเมื่อใจเราสู้เราจะลุกขึ้นยืนเดินก้าววิ่งกระโดดเพื่อไปถึงชัยชนะเส้นชัยของเราคือชัยชนะไม่ใช่ชัยชนะของเราแต่เป็นชัยชนะของคนรุ่นเราที่จะทำให้คนรุ่นต่อไปแผ่นดินไทยเราเกิดมามันไม่ใช่ที่ที่เราครอบครองนะเราเป็นที่อยู่ที่อาศัยเราเกิดมาที่นี่เติบโตมาหัดเดินมาบนแผ่นดินนี้เรียนหนังสือบนแผ่นดินนี้ทำการทำงานทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ผืนแผ่นดินนี้ยามตายดินนี้ก็กลบหน้าเราเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตายในระหว่างทางเดินของชีวิตเราก็มีเรื่องทำที่น่าสนใจเอาไว้คุยกันยามแก่จำได้มาสมัยก่อนเราพูดว่าตอนแก่ๆเราจะมานั่งคุยกันว่าวันหนึ่งฉันอยู่ตรงนั้นฉันนั่งตรงนี้ฉันเดินไปนู่นฉันเดินไปนี่เรายังไม่ได้นั่งคุยกันเลยนะเรายังต้องทำต่อไปยังไม่มีเวลานั่งคุยกันเลยยังไม่มีเวลานั่งคุยเรื่องเก่าของคนแก่จำได้ไหมเราสัญญากันไว้10 ปี 10 ปีเป็นเวลานานมากพันธมิตร1 2กปส.เราสัญญากันไว้ว่าแก่ตัวเราจะมานั่งคุยกันว่าใครเคยทำอะไรไว้บ้างแล้วอมยิ้มในสิ่งที่เราทำเพราะเราทำสิ่งที่ดีแต่ตอนนี้เรายังไม่นั่งอมยิ้มคุยกันเลยเนาะต้องสู้อีกแล้วเหรอยังไม่ได้คุยกันเรื่องเก่าของคนแก่เลยคนแก่ต้องลุกขึ้นมาสู้อีกละเพราะคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเขาคิดจะเปลี่ยนเอาการเมืองเปลี่ยนประเทศของเราไปอีกรูปแบบหนึ่งเราซึ่งยังอยู่ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากคนรุ่นหนุ่มคนสาวเราอ่ะต้องบอกกับเขาว่าการเปลี่ยนมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไปบ้านเมืองเราไม่ต้องเปลี่ยนบ้านเมืองเราดีมีอยู่แล้วเราแค่ปรับปรุงพัฒนาปรับปรุงไม่ใช่เปลี่ยนไม่ต้องไปทำตามหลังฝรั่งเขาฝรั่งบอกว่า change เปลี่ยนแหมไอ้เราก็ต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนทำไมใครบีบแต่วะ ให้มันแซววะเนี่ยผิดคนแล้วนะเว้ย กลัวนะเว้ย การเปลี่ยนคือเปลี่ยนมันคือพลิกหน้าพลิกหลังเลยไงแต่ของเราดีอยู่แล้วบ้านเมืองเราดีอยู่แล้วเราแค่ปรับปรุงอายุตัวอย่างกทม1,300,000ใช่ไหมได้ชัดชาติมามีอะไรที่ปรับปรุงไหมมีไหม
มีมาออกประกาศว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราจะแยกขยะพอแยกเสร็จแล้วเราจะเอากำจัดกากขยะขยะมีพิษกับขยะไม่มีพิษอันนี้เอาไปรีไซเคิลอันนี้เอาไปทำนู่นทำนั่นทำนี่มีมะที่ชัดชาติจะออกมาพูดเรื่องของขยะเรายังอยู่ในกองขยะอยู่เลยประเทศไทยทุกจังหวัดยังอยู่ในกองขยะการกำจัดกากขยะไม่ว่าจะขยะประจำบ้านหรือขยะชีวิตประจำวันหรือขยะอุตสาหกรรมไม่มีประกาศออกมาที่ชัดเจนไม่มีกฎหมายที่ออกมาที่ชัดเจนไม่มีบทบังคับไม่มีกติกาให้เราทำชัดชาติอ้างคุยโม้โอ้อวดฉันศึกษามา2ปีและถ้าฉันจะเข้ามาทำฉันจะขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและกรุงเทพเปลี่ยนมะคืนนี้ฝนตกน้ำท่วมเห็นชัดชาติมะอาจจะมีเห็นบ้างมีใครสักคนเห็นชัดชาติมะอาจจะสักเสี้ยวหนึ่งนิ้วก้อยหนึ่งนิ้วชี้หนึ่งเสี้ยวหนึ่งของร่างกายตัวของชาติชาติไม่เห็นผู้อาจจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องมาก็ได้เราทำงานในทราฟฟิกฟองดูเราทำงานในสารกลางสารวะกลางทำไมเราจะต้องไปยืนโชว์ตัวเราไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าการไปโชว์ตัวช่วยว่ะช่วยชัดชาติช่วยออกมายืนดูหน่อยเถอะตรงไหนน้ำท่วมแกไปยืนน้ำลดเร็วตรงไหนที่มันถนนมันติดขัดจราจรมันแบบวิกฤตนะแกไปยืนตรงนั้นมันจะโฟล์ช่วยสังคมไทยยังต้องการรูปแบบนี้การแก้ไขทำหลายรูปแบบหนึ่งในรูปแบบนั้นแกช่วยเดินออกไหมฉันดูหน่อยเถอะว่าเรายังมีกันเธอยังมีฉันไหมแต่ฉันไม่มีเธอแล้วล่ะชัดชาติ1,300,000เลือกชัดชาติมาถ้าเราจะล้มชัดชาติล้มชัดชาติให้ได้ก่อนเลยเราต้องการ1,500,000คนพี่น้องทำง่ายๆเลยเอาตัวพี่น้องนี่แหละเป็นที่ตั้งเราจะเลือกใครตัวนี้ไม่รู้นะอสมมติตัวตุ๊กตาก่อนสกลทีไอ้เลือกสกลทีเลือกสกลทีได้พี่ปองเว้ยเลือกสกลทีได้พี่ปอง buy one get one free buy สกลทีได้พี่ปองเว้ยเอาวะเราหย่อนบัตรสกลทีต่อไปนี้เราไม่วอกแวกละอีก2ปีเลือกกทม.อีก2ปีซ้อม2ปีซ้อมเลือกกทม.ถ้าสมมุติเศรษฐาอยู่4ปีทักษิณมันลากอยู่4ปีที่ยังไม่เป็นอะไรตายไปมันอยู่4ปีเราก็อย่าเพิ่งตายเราก็อย่าเพิ่งเจ็บและอย่าเพิ่งตายถ้าอีปูจะกลับไป3ในคณะต้องได้เห็นกันต้องจ้องตากันอย่าเจ็บอย่าตายจนผ่านต้องได้เห็นว่าคนพวกนี้ติดคุกทำผิดไม่ต้องติดคุกอะนะนี่ไม่ใช่คำสาปแช่งนะมันเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายที่ต้องเข้มงวดคนทำผิดต้องติดคุกเราทำผิดก็ต้องติดคุกเอาละเอาที่ตัวเราก่อนอีก2ปีอีก1ปีเลือกตั้งอบต. อบจ.แต่ของเรามันสอทอไว้สอสอสอกอไม่ต้องสอกอเราเลือกสอกอให้สมมุติสกลทีส่งสอกอไว้เราเลือกไว้เลือกปุ๊บถัดจากนั้นต้นไปเอาละกทม.เลือกสกลทีก่อนเลือกสกลทีได้พี่ปองเว้ยจะได้ไปแจ๋นน่ะไปแจ๋นน่ะเราก็จะต้องเข้าไปปรับปรุงนะกรุงเทพจะได้เฉิดโฉมใสลายอะไรที่ทองก็ทองอะไรที่เขียวก็เขียวอะไรที่ไม่สะอาดก็ต้องสะอาดอะไรที่มันท่วมมันก็ต้องลดลงอะไรที่มันสกปรกมันก็ต้องสะอาดราบรื่นโรงเรียนก็จะต้องมีให้ลูกหลานเราได้เรียนไม่ต้องไปไกลโรงเรียนกทมไป400กว่าโรงเรียนเช้าเด็กนักเรียนต้องมีอาหารเช้ากินอาหารกลางวันตกบ่ายเด็กนักเรียนต้องได้เรียนดนตรีต้องได้เรียนว่ายน้ำต้องได้เรียนพละศึกษาครูต้องแบบมีมาตรฐานต้องส่งครูไปฝึกไปอบรมไปทำอะไรต่างๆแล้วนะเฮ้ยเลือกสกลทีดีกว่าเลือกสกลทีไว้ก่อนพอครบอีก4ปีถามว่าเราจะเลือกอะไรพรรคใดในดวงใจก้าวไกลเขาเลือกก้าวไกลยังไงเขาก็เลือกก้าวไกลเขาต้องมนกันเสร็จแล้วก้าวไกลยังไงก็ต้อง151คนให้ยุบตอนนี้ขายหายไปสัก10คนเหลือ141คนเลทเซเหลือ140คนก้าวไกลเขาก็เลือกก้าวไกลเพื่อไทยเขาก็เลือกเพื่อไทยให้หัวหน้าพรรควิ่งหนีโกยตีนสี่หมาไปโกยแบบวันนั้นวิ่งโกยเลยอ่ะหมาสี่ตีนนี่มันตีนสี่หมาคือวิ่งโกยอ้าวเอาอ้าวเลยอ่ะอันนี้เป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นผู้นำคนไม่ได้ไม่มีวุฒิภาวะไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความแกร่งไม่มีความฉลาดขาดทักษะการเป็นผู้นำทั้งสิ้นเลยเมื่อพูดแดกดันอ่านหมดแดกดันผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วหนีนักข่าวด้วยการวิ่งอ่ะวิ่งใหญ่เลยอ่ะ4คูณ100เป็นอะไรไม่ได้นอกจากเป็นลูกสาวทักษิณได้เป็นเมียคนได้เป็นแม่คนได้เป็นผู้ชินวัตรได้แต่เป็นอย่างอื่นไม่ได้และจงอย่ามาเป็น
ประเทศเรามันเจ็บพอแล้วกับครอบครัวนี้คิดดูละกันน่ะคนราชประสงค์อ่ะคุณคิดยังไงวันเวลาที่ทักษิณผัวเมียและลูกอ่ะพากันไปซื้อเพชรในร้านเพชรกลางราชประสงค์คุณคิดยังไงอ่ะคุณเจ็บแล้วคุณไม่จำเหรอคุณไม่เห็นเหรอคุณทักษิณขึ้นจออ่ะปลุกระดมยุยงให้คนแตกแยกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายทำหินแตกแยกสังคมแยกคนในสังคมเราเคยมองหน้ากันเคยยิ้มกันมิ่งมิตรไมตรีข้างบ้านเราเคยคุยกันเดี๋ยวนี้เราไม่รู้ในใจว่าข้างบ้านคิดอะไรวะหน้าบ้านคิดอะไรในหมู่บ้านเดียวกันคิดอะไรแม้แต่ในที่ทำงานเดียวกันมันคิดอะไรเรายังไม่กล้าเลยถูกไหมนี่แหละความเปลี่ยนแปลงในรอบ20ปีเป็น20ปีแห่งความทุกข์ทรมานของประเทศเราเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีกำลังวังชามีพละกำลังมีจิตมีความปรารถนาดีต่อตัวเราครอบครัวของเราชุมชนของเราประเทศของเราเราก็ต้องลุกขึ้นมาอาทิตย์ที่แล้วจันทร์ที่แล้วพี่ปองมาพี่ปองบอกว่าพวกเราสู้กันไหนไหนโซเชียลออนไลน์ทำกันแล้วหรือยังอ่ะทบทวนก่อนทำกันแล้วหรือยังทำกันแล้วเนาะเราเข้าไปฟอลโล่เข้าไปกดติดตามในสำนักข่าวต่างๆเข้าไปฟอลโล่ในเพจต่างๆไปTikTok TikTok ทำแล้วเนาะไปดู TikTok สำนักข่าวไหนชอบที่ไหนไปไม่ต้องแนวหน้าออนไลน์ก็ได้ที่ไหนก็ได้ไปเลยแต่จงอยู่ในโลกโซเชียลแล้วก็อย่าไปกรี๊ดกราดว่าฉันไม่อยากฟังเสียงเศรษฐาเลยรำคาญจริงๆบ้านนี้ฉันไม่อยากได้ยินข่าวเพราะพรรคเพื่อไทยเลยฉันเบื่อมันฉันเกลียดข่าวทักษิณฉันปิดเสียงอย่ารู้เขารู้เราลบกี่สิบปีกี่ร้อยปีกี่ครั้งเราชนะคือต้องเลิกสักทีหนึ่งวิธีการที่แบบว่าไม่ต้องการปิดหูปิดตาฉันไม่ต้องการฟังเสียงข่าวไอ้พวกเหี้ยพวกนี้ต้องเลิกสักทีเราสิต้องฟังต้องดูซิว่าองค์อิงมันพูดอะไรเศรษฐาพูดอะไรเมียเศรษฐาเต้นท่าไหนเราจะได้ไม่เต้นท่านั้นเพราะพวกเราก็ชอบเต้นไม่น้อยนะพวกเราก็ชอบเต้นกันอยู่นะหน้าเทวีหน้าเวทีนี่ชอบเต้นนะเขาเต้นท่าไหนเราจะได้ไม่เต้นท่านั้นเขาเต้นแบบสะดิ้งขนาดไหนเราไม่ต้องสะดิ้งขนาดนั้นไม่อายใครรู้เขารู้เราเราต้องรู้ข่าวเขาด้วยพอเรารู้เรียบร้อยปุ๊บทีนี้เรามาดูเราวิเคราะห์วิเคราะห์ว่าเอ้ยเราจะไปทางไหนเรามาคอปทอทุกวันนะเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมีน้ำขวดนึงเอามาวางไว้มาคนละขวดคนละขวดเดี๋ยวก็กองเป็นภูเขาเรากามีข้าวคนละกำมือเอามากองรวมกันไว้คนละกำสองกำเอาจากบ้านมาคนละถุงเล็กๆเนี่ยเอามารวมกันไว้รวมกันไว้รวมกันไว้10ปีเดี๋ยวก็กินได้เองอ่ะบ้าใครบอก10ปีกินไม่ได้พี่อ้วนบ้า10ปีกินได้พี่อ้วนยังกินเลยทีหลังหันหน้าเข้าหาทำเนียบกันเลยแล้วกันว่ะจะได้ตะโกนเข้าสู่ตึกมีเตียงอยู่นี่ได้อยู่มีเตียงอยู่ใช่ไหมคือเราน้ำใจอ่ะคือหนึ่งรู้ในโซเชียลแล้วนะคะเล่นในโซเชียลด้วยนะคะก่อนจะมาเวทีคอปทอไม่ว่าจะมาตอนไหนก็ตามพี่โทรศัพท์เราอย่าเฉยนะคะสมมติถึงเข้าเนี่ยบุญนิยมทีวีเนี่ยไปฟอลโล่นะคะแล้วก็ไปกดติดตามนะคะแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เพื่อเปิดการมองเห็นเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์อันนี้มันเปิดการมองเห็นคนก็ได้เห็นว่าเอ้ยพอตกตอนค่ำเนี่ยเขามีการถ่ายทอดสดอยู่ใน YouTube ใช่ไหมคะบุญนิยมทีวีแล้วก็ในทีวีในทุกแพลตฟอร์มของบุญนิยมทีวีเราต้องเข้าไปช่วยการแอคทีฟเพื่อเปิดการมองเห็น AI ก็จะเปิดการมองเห็นพอเปิดการมองเห็นมันก็จะกลับเป็นการสร้างพลังของเราที่กระจายออกไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆคนทั่วประเทศในประเทศไทยแล้วระบบนี้โซเชียลมันไปทั้งโลกคนที่ฟังภาษาไทยคนที่เป็นคนไทยทั้งโลกเขาก็จะได้ยินเรื่องราวที่คุณหมอเขียวเล่าที่อาจารย์ท่านนู้นอาจารย์ท่านนี้ขึ้นมาที่พี่ปองขึ้นมาจะได้ยินเรื่องจริงของเมืองไทยในวันนี้วันที่ทักษิณกลับมาครองอำนาจอีกครั้งหนึ่งทักษิณกลับมาครองอำนาจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มารันประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วทักษิณทำอย่างไรทำเหมือนเดิมวิธีพูดที่เราจะต้องพูดต่อกันไปก็คือว่าพูดกันออกไปกระจายบอกว่าทักษิณกลับมาอีกแล้วและเหมือนเดิมคนฟังมาไม่ฟังทักษิณกลับมาอีกแล้วและเหมือนเดิมคนไม่ฟังทักษิณกลับมาอีกแล้วและเหมือนเดิมไม่ฟังทักษิณกลับมาอีกแล้วสันดานเดิมคนฟังพอคนฟังปุ๊บถามสันดานเดิมอย่างไรอ๋อนี่ไง
มันสั่งให้ลูกมันอ่านโพยด่าผู้ว่าแบงค์ชาติอ่ะใครจะไปสั่งยายอุ้งอิงได้ถ้าไม่ใช่ทักษิณสั่งไออุ้งอิงไม่ได้ฉลาดอุ้งอิงอ่านเด็กเมื่อวานซืนอ่านอ่านตลอดอ่านจนไม่รู้ด้วยว่าบรรทัดนั้นคุณพูดถึงใครพูดว่าอย่างไรอ่านเป็นนกแก้วนกขุนทองเข้าใจว่าอ่านเป็นนกแก้วนกขุนทองกันดีใช่ไหมคะอ่านไปเรื่อยอ่านแบบไม่ได้ใช้สมองอ่ะใช้ปากกระตาอ่าน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 จนกระทั่งอ่านคำว่าแบงค์ชาติเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของประเทศมันยังอ่านไปเรื่อยๆเลยมันยังไม่เข้าใจเลยว่ามันอ่านอะไรไปจนกลับไปแล้วได้ฟีดแบ็กกลับมาแล้วคนด่าอุ้งอิงกันทั้งบ้านทั้งเมืองคนดีๆไม่มีใครไม่ด่าอุ้งอิงเลยอุ้งอิงเลยวิ่งหนีเลยวิ่งโกยเลยอย่างนี้เลยวิ่งหมดท่าเลยหมดราคาเลยถึงบอกอุ้งอิงเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเป็นอุ้งอิงลูกสาวนายทักษิณชินวัตรนักโทษซึ่งยังไม่หมดโทษจะหมดในเดือนสิงหาเมื่อทักษิณหมดเดือนสิงหาหลังจากนั้นคราวนี้แหละทักษิณสยายปีกเรานั่งนิ่งเฉยได้ไหมคะเราไม่ได้โกรธเขาด้วยความเป็นอคติและไม่มีเรื่องส่วนตัวกับเขาเรากับคุณทักษิณไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวอะไรกันเรากับคุณหญิงพจมานไม่มีเรื่องอะไรกันอย่างเดียวที่เรามีปัญหาคุณหญิงพจมานก็คือว่าผมแห้งเกินไปคุณหญิงพจมานควรจะหมักผมบ้างเพราะเห็นด้านหลังในร้านไข่เพชรผมแห้งเชียวเป็นซังเลยค่ะคุณหญิงคะคุณหญิงควรจะต้องหมักผมบ้างแล้วก็ง่ายที่สุดของบ้านนี้ก็คือว่าเวลาเราอยากรู้ว่าภาพนี้ภาพเก่าภาพใหม่ให้ดูหน้าอุ้งอิงอันนี้ซีซั่นใหม่ค่ะซีซั่นใหม่จากเกาหลีอันนี้ใช่เราต้องดูหน้าอุ้งอิงเราจะรู้เลยว่าข่าวนี้เก่าหรือใหม่ให้ดูที่หน้าทำหน้ามาล่าสุดอันนี้โมหน้าล่าสุดคือคุณทักษิณเมื่อกลับมาแล้วคุณทักษิณไม่หยุดนิ่งคุณทักษิณสั่งคุณเศรษฐากลายเป็นนายกนกขมิ้นไปนู่นมานั่นมานี่ตัดลิฟต์บินไปหัวหินฉันพูดลื่นหน่อยเพราะว่าฉันมีบ้านช่องห้องหอมีการลงทุนที่หัวหินไว้ฉันก็พูดลื่นพูดไม่ต้องดูสคริปต์เลยแจ๋ว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 ฉันไปภูเก็ตฉันก็มีบ้านช่องห้องหอฉันก็พูดลื่นแจ๋ว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 พอไปบางจังหวัดไม่รู้เรื่องเลยงงสังเกตไหมไปบางจังหวัดที่ไม่รู้เรื่องคุณเศรษฐาเป็นนายกที่ไม่รู้จักเรื่องกฎกติกามารยาทระเบียบประเพณีปฏิบัติกฎหมายในการเป็นนายกเลยมันถึงได้ปล่อยไก่วันที่คุณกฤษดาลาออกไงเดี๋ยวผมจะโทรไปหาเดี๋ยวผมจะระงับยับยั้งโทรนิดเอ้ยเขาว่าประกาศว่าลาออกในที่สาธารณะก็ออกแล้วเขาเขียนใบลาออกคือออกแล้วและที่สำคัญเนี่ยถ้าหากว่าฉันเป็นปลัดมาก่อนแล้วฉันมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังแล้วแบ่งงานให้ฉันใหม่ให้ฉันได้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะอันเดียวและอื่นๆให้จุลพันธ์กับเผ่าภูมิกับพี่ชัยดูหมดฉันอยู่ไม่ได้หรอกฉันออกดีกว่าฉันเคยเป็นปลัดซึ่งเป็นเจ้านายของทุกกระทรวงทุกอธิบดีฉันดูหมดทั้งกระทรวงฉันเป็นปลัดแล้ววันนึงแกฉันดูอันเดียวอันที่ซึ่งมันไม่ต้องทำอะไรเป็นงานรูทีนเดี๋ยวก็มามีหนี้สาธารณะมาทำบัญชีแล้วก็มันจัดการนู่นนั่นไม่ได้ยุ่งอะไรเลยก็เท่ากับบีบกันบีไม่กฤษดาออกอ่ะคุณกฤษดาแกก็ออกไปแล้วอ่ะช่างมันเดี๋ยวรวมไทยสร้างชาติแกก็หาคนมาใส่แทนแต่คำถามคือถ้าเราวันนี้เรานั่งอยู่เราเป็นรวมไทยสร้างชาติบอกเฮ้ยมันบีบคนของเราขนาดนี้เพราะอะไรวะรวมไทยสร้างชาติก็ต้องคิดนะไม่ใช่เป็นจักแต่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วแบบก็ร่วมกันไปอย่างนั้นนะต้องคิดนะเราเลือกคุณนะคุณต้องคิดนะเราให้คะแนนคุณด้วยหัวใจเราเลยนะคุณต้องคิดนะที่สำคัญคุณควรคิดนะว่าเราไม่ได้เลือกคุณนะเราเลือกพลเอกประยุทธ์แม้มีน้อยแต่มีแล้วว่าแม้มาเลือกน้อยแต่มาแล้วว่าเพราะฉะนั้นข่าวต่อไปเลือกตั้งข่าวต่อไปรวมไทยสร้างชาติเนี่ยไอ้ที่เป็นบัญชีรายชื่อเนี่ยจะหายเกลี้ยงหมดเลยและส่วนที่เป็นเขตเนี่ยจะเหลือไม่เท่าไหร่เพราะคนชักเริ่มรู้สึกว่าไม่มีประยุทธ์แล้วจะเกาะใครวะที่มากันเนี่ยนะรักพลเอกประยุทธ์มีโหนก็มีเกาะกระแสก็มีทีนี้เราจะโหนใครเกาะใครไอ้ที่รักกับพลเอกประยุทธ์มันไม่อยู่ซะแล้วว่าทำไงดีวะกูจะไปหาที่ใหม่กลางๆคืออะไรภูมิใจไทยก้าวไกลเขาเลือกก้าวไกลเพื่อไทยเขาเลือกเพื่อไทยเอ๊ะถ้าเราจะไปเพื่อไทยมันก็ซ้ำซ้อนเนาะก้าวไกลในแหมพวกนี้มันก็จะมาตา112อย่างเดียวไม่ไหวเว้ยให้คิดนะนักการเมืองนี้มันคิดนะภูมิใจไทย
เป็นพื้นที่ที่ดี1มีตั้ง70คน2ตังอ่ะตังอ่ะ3เอ้ยเขาไม่เอามาตรา112ชัดเจน4มีชาดาคุ้มครองเว้ยเรามีชาดาคุ้มครองไม่กลัวใครเว้ยเสียงดังได้ไม่กลัวเสียงแตรเว้ยเรามีระบบชาดาคุ้มครองแต่วันนี้สถานการณ์รวมไทยสร้างชาติยังหาคนไปแทนกฤษดาไม่ได้และนับวันจะฟีบลงถูกไหมเพราะว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการเคลื่อนไหวหรืออะไรก็ตามทีเขายังไม่ได้อยู่ในใจประชาชนวันนี้ก้าวไกลก็เลือกก้าวไกลเพื่อไทยก็เลือกเพื่อไทยแล้วพรรคใดในใจเราล่ะพรรคใดในใจเรามีมะพวกนี้เลือกตั้งจะให้เราเลือกใครเราผู้ซึ่งมีไม่น้อยเนี่ยนะเราผู้ซึ่งอย่างน้อยทำให้รวมไทยสร้างชาติมีได้ตั้ง30กว่าคนนะพรรคใดล่ะในใจเราลุงอยู่ไหนเราก็ต้องมานั่งอัดคลิปลง TikTok ลุงตู่อยู่ไหนอ่ะประยุทธ์พักร้อนพอแล้วอ่ะหายเหนื่อยแล้วกลับมาเถอะจะกลับมายังไงอ่ะกลับมาในระบบไหนอ่ะชาเขียวเหรอเรียกชาเขียวชาเขียวชาเขียวไม่ได้แล้วทั้งโลกเขามองเราเราจะชาเขียวไม่ได้เราต้องทำโดยประชาชนนี่แหละด้วยมือของเรานี่แหละเข้าคูหาอย่างเดียวเต็มตัวไว้อย่างเดียวเลยแล้วพรรคอะไรเอาสมมุติว่าพรรคภูมิใจไทยนักการเมืองมันแหกไหมพรรคภูมิใจไทยวันนี้ไม่ได้ละทักษิณบอกกูจำแม่นเลยมึงตอนกูไม่อยู่เนี่ยกูอยู่เมืองนอกเนี่ยมึงโทรศัพท์บอกจบแล้วครับนายมันจบแล้วครับนายกูจำมึงแม่นไอ้คนทรยศไอ้เนรคุณไอ้เนรคุณกูเปลี่ยนชื่อให้มึงเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เขากลับมาเขาแก้แค้นมาแก้แค้นเขาเยอะไหมเยอะ17ปีแค้นหนักสะสมยิ่งกว่าตะกอนอีกคนอย่างคุณทักษิณเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นดังนั้นการตัดต้นกัญชาในวันนี้จึงเริ่มต้นขึ้นเปลี่ยนรัฐมนตรีชลน่านมึงอ่อนแอมึงเมียออกเลยไปสมศักดิ์ที่รักของเราปะไปจัดการสมศักดิ์ก็เริ่มละครเลยฉากแรกยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อลูกหลานของเราทุกคนโอ้โหรัฐมนตรีคนนี้จริงๆเลยพูดถึงเรื่องยาเสพติดฉันก็กลัวลูกหลานฉันน่ะแบบจะติดยาโหมโรงเลยยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อลูกหลานของเราโอ้โหสมศักดิ์เทพสุทินแทบจะกราบเลยเธอนี่ดีจริงๆเลยพูดจาห้าวหาญชันชัยเราจะปราบยาเสพติดตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตายแล้วโหจริงเหรอตั้งแต่ชายแดนเลยและตั้งแต่การขนส่งด้วยใครก็ตามเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดเราจัดการหมดเป็นข้าราชการเราจับจะติดคุกเป็นคนซื้อคนแค่5เม็ดเราก็จัดการ5เม็ดด้วยเหรอโอ้ดีจังเลยฉันกลัวมากเลยผู้ค้าเลยย่อยสมศักดิ์เก่งมากเลยตบมือสมศักดิ์ก็เล่นละครฉากที่1ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อลูกหลานเราจะจัดการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเรื่องที่2เรื่องที่3คือ5เม็ดจะกลับมาเหลือ1เม็ดนายกเศรษฐาสั่งนี่มันจะสั่งอะไรเป็นเศรษฐาเศรษฐาก็เศรษฐาแต่ว่า1เม็ดต้องเหลือ1เม็ดเท่านั้นกลับไป1เม็ดตอนสมัยพลเอกประยุทธ์อัน1เม็ดโอ้โหตายพวกนี้เก่งจังเลยเนาะเราหูเราตบมือเลยเพื่ออะไรเพื่อที่จะบอกต่อไปเรื่องติดต่อไปคือเรื่องที่4คือเอากัญชาเข้าสู่ยาเสพติดกัญชาปลดล็อกออกมายังเสรีไม่เต็มที่กฎหมายยังไม่เสร็จเอากัญชาเข้าสู่ยาเสพติดแล้วความกะล่อนบางส่วนจะไปเป็นแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยบางส่วนจะทำบางส่วนให้เป็นการแพทย์แต่ส่วนใหญ่จะไปอยู่ยาเสพติดชิบหายเกิดกับภูมิใจไทยเลยเพราะมันคือเรือธงของภูมิใจไทยเห็นไหมความเจ้าคิดเจ้าแค้นของคนอย่างคุณทักษิณแค้นมากขนาดไหนตัดต้นกัญชามันเลยพอไม่มีนโยบายกัญชาแล้วภูมิใจไทยจะเอาอะไรไปแข่งเขาล่ะเอาอะไรถามว่าคุณอนุทินจะเอาอะไรไปแข่งกับเขากัญชาเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาพูดมาตลอดเลยแล้วคนก็คิดว่าถ้ากัญชามันออกมานะมันเป็นยารักษาโรคมันก็ดีเนาะถ้ากัญชาออกมาแล้วเนี่ยมันมันก็มีทำให้เกิดเศรษฐกิจทำได้หลายรูปแบบอ่ะเนาะมันก็ดีเนาะไอ้กัญชาที่เป็นพิษเราก็ไม่ใช้เนาะเขาได้คะแนนมาจำนวนไม่น้อยนะจากเรื่องนี้พอมาถึงวันนี้สายเขียวสลบเลยจะเข้าสู่บัญชียาเสพติดเท่ากับการเตะตัดขาภูมิใจไทยแล้วก็ไม่สนใจรวมไทยสร้างชาติเพราะมีไม่เยอะเพราะรู้ดีเลยว่าถ้าเลือกตั้งประกาศเปรี้ยงขึ้นมาปั๊บคนรวมใจไทยรวมไทยสร้างชาติอย่างน้อยมีเป็น10ต้องเข้าไปซบอกทักษิณที่เพื่อไทยทักษิณก็จะชนะก้าวไกล
เมื่อทักษิณชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดภูมิใจไทยก็กลับมาสยบทักษิณแล้วเดี๋ยวดูเนวินนะก็จะกลับมากอดเอวคุณทักษิณอีกครั้งหนึ่งภาพนั้นก็จะกลับมาถูกไหมใช่ไหมเราจำกันได้ใช่ไหมก็กอดกันอยู่ในตึกเนี่ยนะเนาะแต่ตึกอากาศไม่รู้ว่ากอดเข็มขัดหรือกอดเอวก็ไม่รู้แต่ดูในระดับเข็มขัดเลยอ่ะใช่ไหมเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้พี่น้องประชาชนเรามีสองทางให้เลือกทนอยู่กับคุณทักษิณไปวันนึงมันต้องมีวันเจ็บและตายบ้างแล้วว่าคนอย่างนี้เนาะหรือไม่ทนทั้งสิ้นเราจะอยู่ในสังคมคุณธรรมประเทศไทยมันต้องมีคุณธรรมมันต้องโปร่งใสสักทีนึงนักการเมืองโกหกปิ้นปล้อนตอแหลไม่เอาแล้วนักการเมืองที่แบบปิ้นปล้อนไม่เอาแล้วนักการเมืองกระล่อนไม่เอาแล้วนักการเมืองที่จะแบบล้มล้างสถาบันไม่เอาแล้วเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้แต่เราต้องไม่ทิ้งรากเหง้าของเราต้องบอกกับคุณก้าวไกลทั้งหลายที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยคุณขาคุณหนูขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ลูกรักแต่ต้องไม่ทิ้งรากเหง้าของเจ้าเพราะไอ้รากเหง้านั่นแหละเราเรียกมันว่าปัจจุบันนี้เราเรียกมันว่าซอฟต์พาวเวอร์นั่นแหละรากเหง้าของมึงรู้หรือเปล่ารุ่นไหนอ่ะเขาทำทรงวาดไว้ไงวันนี้ทรงวาดเที่ยวกันนี่คลึกจะเจริญจะตายรุ่นไหนเขาสร้างเยาวราชเวลาวันนี้เยาวราชขายของกันให้คลึกรุ่นไหนล่ะแล้วไม่ใช่รุ่นปู่รุ่นกงรุ่นอะไรนี่ของเราไม่ใช่รากเหง้ามึงไงมันถึงได้มีเมืองไทยอยู่ถึงทุกวันนี้ไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่งามมึงดีอย่างเดียวเลยหรอมึงดีคนเดียวเลยหรอมึงเก่งคนเดียวเลยหรอคนอื่นไม่ดีไม่เก่งเลยหรอกูแก่แต่กูก็เก่งนะเว้ยกูแก่แต่กูก็ดีนะเว้ยไม่นั้นกูไม่กล้าพูดขนาดนี้หรอกแก่มันเนี่ยมันถึงได้แบบผ่านมาแล้วไงมันโชคชนมาแล้วไงชมตัวเองได้เว้ยไม่ใช่กองหนังที่ขึงเมื่อวานแล้วตีตัวเองเว้ยเป็นกองที่มาขึงมานานแล้วถูกไหมเวลาพูดต้องพูดกับเด็กมันอย่างนี้ว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าแก่เกินแกงนะอันนี้อ่ะขิงนะเว้ยยิ่งแก่ยิ่งแผดหัดรู้ซะบ้างไม่ได้มาเมื่อวานนี้นะเว้ยสู้มา20ปีแล้วทำไมมีคุณธรรมหรอเราก็ทำได้ไม่ต่างจากเขาพวกเขานี่ไม่มีคุณธรรมตกกระจายวิ่งเข้าไปเผาบ้านเผาเมืองเราทำไหมไม่ทำเราไม่เคยไปผักอกตำรวจเลยมีแต่ตำรวจปลาอะไรใส่เราตูมกว่าคดีจะเสร็จเล่นเรา18ปีขึ้นศาลมา16ปีฉันพอจะออกจะรอดกลับมาเรายังแบบวันก่อนเล่าให้ฟังคือเล่าให้ฟังว่าคืออย่างงี้ว่าเขามีก้าวไกลเขามีเพื่อไทยภูมิใจไทยก็กำลังจะโดนตัดตอนรวมใจไทยก็ฟีฟีมรวมไทยสร้างชาติก็ฟีฟีมและพรรคใดในใจเราล่ะสมัยก่อนเรามีพลังธรรมจำได้ไหมเราออกไปลุงจำลองคนเดียวเลยตุ้มใช้การจำตอนลุงจำลองได้ไหมใช้กระด้งเอ่ยกระทงเอ่ยอะไรเอ่ยคนทุกคนทำหน้าที่เป็นหัวคะแนนให้กับลุงจำลองหมดเริ่มที่เราก็บอกเพื่อนเราว่าพยายามพูดไปแกเลือกเธอเนี่ยลุงจำลองเลือกสกลทีแกลุงเริ่มจากเราเขียนในโซเชียลแต่ตอนนี้เราอยู่ในหลุมตรงกลางที่เราไม่มีที่พึ่งพาอาศัยเราไม่มีพรรคพลังธรรมเราไม่มีพรรคที่เราจะพึ่งพิงได้อ่ะเป็นตัวแทนของเราได้เป็นกระบอกเสียงให้เราได้เรายังไม่มีแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีเรายังไม่มีแต่เราจะมีก็ด้วยการรวมตัวของพวกเรานี่แหละพี่น้องประชาชนเราอาจจะมีพรรคการเมืองใหม่พรรคนึงที่ก่อตั้งโดยคนอายุ40 50 60 70 80 90แล้วพวกเราทุกคนก็ไปเลือกพรรคของเราตัวแทนของเราเราลงสมัครกทม.ทั้งหมด30กี่เขต30เขตใช่มั้ย50เขตอีกทีนึงเราสู้อีกทีนึงก็ต้องเป็นของเราเราไม่ได้มีคุณธรรมมากกว่าคนอื่นเขาหรอกเราไม่ได้มีศีลธรรมปากคาบศีลธรรมมากกว่าคนอื่นเขาหรอกเราไม่ได้เก่งเกินใครหรอกแต่อย่างน้อยเรามีดีตรงที่เรารวมใจกันแก้ไขปัญหาบ้านเมืองมาเป็นเวลาหลายครั้งหลายหนแล้วหนนี้เราก็ทำอันนี้แหละดีของเราตรงที่ถึงเวลาลบเราลบถึงเวลาเราพักลบเราก็พักผ่อนวันก่อนเจอคุณสุเทพบอกว่าพวกน้องนี่เก่งมากเลยนะ
ถึงเวลาลบจับดาบลบกันหมดเลยอัญชลีทำออนไลน์บุญยอดทำออนไลน์พี่กบทำออนไลน์ปูเจตกรทำออนไลน์ทุกคนลุกขึ้นมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนหมดเลยทุกคนให้ความรู้เรื่องคุณทักษิณหมดเลยทุกอย่างมันอยู่ในหัวเราหมดแล้วก็พูดหมดเราก็ทำสกู๊ป10ทักษิณโกงชาติ7อีปูโกงข้าวทำสกู๊ปส่งลงไปใน YouTube ใน TikTok ใน IG ให้คนรุ่นใหม่มันเห็นให้คนต่างๆมันเห็นคนที่ลืมแล้วไม่ลืมเตือนทำเตือนลงไปถึงบอกโลกโซเชียลตัวนี้สำคัญมากก้าวเข้าไปเดินเข้าไปสังเกตสังการในโลกโซเชียลแล้วเอามาคุยกันแล้วก็เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาในนั้นมันจะมีความวุ่นวายอยู่นะมันโลกโซเชียลหนึ่งมันก็ไม่ใช่แดนสวรรค์ของพวกเราเหมือนกันนะมันคนแถวนั้นมันก็ลบกันตายมั้ยนะต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าไปคอมเมนต์อะไรที่ทำให้เราต้องสิ้นเปลืองตัวเองและสิ้นเปลืองเงินทองระมัดระวังเรื่องคอมเมนต์ด้วยอย่าให้ต้องโดนข้อกฎหมายก็แล้วกันอันนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่นับถือในน้ำใจคือทุกคนเนี่ยมาเป็นกำลังใจกับเวทีคอปทเมื่อกี้มาเนี่ยได้เห็นข้าวกองหนึ่งข้าวใหม่นะกองหนึ่งยังไม่ทราบใครออกมาวันนั้นเจอคุณสุเทพคุณสุเทพบอกว่าตัวอันตัวเรานี้เนี่ยก็เห็นอกเห็นใจแล้วก็ขอบใจมากทุกคนที่ร่วมสู้กันต่อสู้กันมาถึงเวลานี้เนี่ยถึงจะใครจะว่าจุดติดจุดไม่ติดอย่างไรก็ได้เห็นพลังของพี่น้องประชาชนขนาดฝนตกเราก็มาเรานัดกันแล้วนี่ว่าเราเจอกันทุกคืนวันจันทร์ฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องรถจะติดถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำผิดไม่ติดคุกเรามาเจอกันมาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันมาแสดงความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันเราเคยต่อสู้กันมา20ปีเราเห็นกันมา20ปีเรารู้แล้วว่าคนอย่างพวกเราเป็นอย่างไรเราก็มาดูแลกันนั่นแหละพี่นี่เราก็ทำทอล์กโชว์นะขายบัตรแบบออร์แกนิกเลยแนวหน้าทอล์กโชว์ขอโฆษณาหน่อยบัตร600ที่นั่งขายหมดไปทันที450ใบเหลือ150ใบบัตรใบละ 1,000 บาทหากค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วผลกำไรนะเนี่ยครึ่งหนึ่งให้แนวหน้าออนไลน์เขาจะได้มีน้ำจิตน้ำใจกระชุ่มกระชวยอีกครึ่งหนึ่งให้น้องสังคนที่ผลิต2475 Animation น้องสังบอกว่าน้องคือน้องสังเนี่ยพี่ดีมาเล่าให้ฟังว่าน้องสังติดหนี้เยอะมากในการทำ2475 Animation แล้วบอกมาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยข้าวคนละกำมือเอามาเทใส่ในตุ่มเดี๋ยวมันก็เต็มตุ่มน้ำคนละขวดเอามาวางไว้เดี๋ยวก็กองเป็นภูเขาเหล่ากาเราเริ่มต้นช่วยน้องสังเดี๋ยวมันก็ต้องมีคนช่วยน้องสังเพราะน้องสังมีจิตปรารถนาดีที่จะทำชุดความคิดเรื่อง2475ให้คนดูแล้วแบบง่ายๆสบายๆเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งทันทีด้วยการ์ตูนแอนิเมชันใช้เวลา5ปีเป็น2มิติยืมเงินเขาเอาเงินตัวเองบ้างยืมเงินพี่น้องคนนั้นคนนี้ติดหนี้เขาไปทั่วหมดเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเราไม่นั่งนิ่งเฉยเราบอกมาเราไม่เคยทำทอล์คโชว์ไม่เคยเดี่ยวไมค์เราจะทำเราก็ไปเชิญคุณชวนหลีกภัยคุณชวนก็รู้วัตถุประสงค์ว่าจะช่วยน้องสังคุณชวนมาเลยคุณชวนก็จะมีพี่ปูจิตกรปูชูรสนะกบผู้กล้าด่าเฉลี่ยเกลียดทุกคนแล้วพี่ปองก็ขึ้นพูดแล้วคุณชวนก็พูดคุณชวนจะเป่าแซกโซโฟนด้วยและจากนั้นคุณบุญยอดจะเป็นพิธีกรในช่วงของ2475 Animation เบื้องลึกเบื้องหลังการทำงานมีแขก2คนคือพี่ดี้นิติพงศ์หอนาคซึ่งไม่เคยขึ้นเวทีทอล์คโชว์ที่ไหนมาก่อนเลยนิติพงศ์หอนาคไม่ร้องเพลงแล้วจะพูดแล้วจะปราศัยแล้วและหลังจากนั้นก็เป็นน้องสังก็จะเขาจะตั้งวงคุยกันพี่ดี้บอกนี่เป็นครั้งแรกที่พี่ขึ้นเวทีแล้วพูดและนี่เป็นครั้งแรกที่พี่ดี้จะพูดเรื่องเบื้องหลัง2475ซึ่งเขาเห็นมาตลอดขายบัตรพันเดียวมีน้ำขนมให้กินนิดเดียวนั่งฟังแล้วก็เคลียร์ต้นทุนง่ายๆเลยค่าห้องเท่านี้บาทค่ะนี่บาทที่เหลือเอาสั่งไปครึ่งนึงให้แนวหน้าครึ่งนึงพวกเราก็ฟรีพวกเราก็เป็นจิตอาสาฟรีทำงานนี้เพื่อสั่งเพื่อแนวหน้าเราใช้เราอยู่ใต้อัมเบร่าเขาเราก็ต้องช่วยเขาไม่ให้เขาต้องเสียหายอะไรมากมายวันที่22มิถุนายน2567
พูดก่อนวันที่24มิถุนายนตัดหน้า2วันเพราะเมื่ออัญชลีจัดอัญชลีไม่จัดวันเดียวกับใครไม่จัดหลังใครพูดก่อนเลย22มิยอในปี2567จะพูดเรื่อง24มิยอปี2475วันเสาร์เริ่มต้นบ่ายโมงเจอกันก่อนพิธีกรทุกคนก็จะมาต้อนรับกินน้ำกินท่ากันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บบ่าย2โมงเริ่มพูดเลยเข้าห้องประชุมพูดเลย4โมงเสร็จปุ๊บจบเลิกครั้งที่1แล้วเราก็จะมีครั้งที่2เราก็จะสะสมเหมือนกันคอปทอยู่ทางนี้เราอยู่ทางนู้นครั้งแรก600ครั้งต่อไป 1,500 ครั้งต่อไป 2,500 ครั้งต่อไป 4,000 ครั้งต่อไปต้องมี 5,000 ต้องมี 10,000 เราจะสะสมไปเรื่อยๆจาก600มันต้องเป็น 600,000 เราเคยทํา 300,000 เป็น1ล้านมาแล้วถูกไหมเราก็ทําได้อีกเพราะฉะนั้นใครมาปรามาสว่าคอปทคนมันน้อยเดี๋ยวมึงคอยดูวันเวลาจะบอกเองว่าคอปทจะมีเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กชนกันพี่ปองถึงตัดสินใจมาทุกวันจันทร์เจอกันคืนวันจันทร์ทุกคืนวันจันทร์เรามาเจอกันที่ชมัยมารุเชษนะพี่น้องนะวันนี้ก็มาบอกเล่าก็สิไม่ฟังพอทำเนาเพราะว่าจะกำลังจะเล่าว่าตอนนี้พรรคร่วมเนี่ยไม่ร่วมแล้วชักไม่ค่อยร่วมอารมณ์จะอยู่4ปียากแล้วทักษิณขยับตัวเร็วขนาดนี้อายุสั้นรัฐบาลชุดนี้อายุสั้นเราต้องเตรียมตัวเข้าใจนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีจิตเมตตาต่อประเทศของเราที่มีจิตเมตตาต่อบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะคะแม้อยากชวนร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนอะ ร้องสักหน่อยมะเปิดทันแม้เพลงบ้านเกิดเมืองนอนเนี่ยไม่เปิดร้องไม่ได้นะมีเพลงมะเปิดมีเพลงมะไม่มีเนาะเดี๋ยวจันหน้ามาร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนให้ฟังเดี๋ยววันจันหน้าเตรียมเนื้อนะร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนด้วยกันนะบ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เราพวกเราล้วนพงเผ่าชีวิไลฮะเดี๋ยวใจเย็นข้างหลังบอกมีไปท้ายร้องเพลงบ้านเกิดมึงนอนกันหน่อยนะร้องดังๆเลยนะร้องจากใจเลยนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนับก่อนบานเมืองเราหลวงเรื่องพร้อมอยู่หมู่เราพวกเราล้วนพงเผ่าชิมิไลคนดินดีไปกลางแล้วนั่นกลางซอยแล้วเดี๋ยวดูเนื้อเพลงบ้านเกิดเมืองนอนบ้านเดี๋ยวนั้นเราแป๊บนะพี่นะเดี๋ยวร้องกันดังๆเลยนะสเต็ปแบบเมียนายกไม่เอานะบ้านเกิดเมืองนอนเราเนื้อเพลงเราได้เนื้อเพลงแล้วบ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เหล่าพวกเราล้วนพงเผ่าศิวิไลเพราะฉะนั้นชวนกันยินดีเปรมปรีดีใจเรียกสมหวังไทยแดนเป็นผู้ใหญ่มิใช่บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เราพวกเราล้วนพงเผ่าศิวิไลเพราะฉะนั้นชวนกันยินดีเปรมปรีดีใจเรียกสมหวังไทยแดนI'm not.
ชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนค่ะสวัสดีพบกันใหม่ค่ำคืนวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ